แนะนำการติดตั้งแอปพลิเคชัน EMS Telemedicine ด้วยตนเองวิธีง่ายๆค่ะแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS สำหรับระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store สำหรับระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลให้กดอนุญาตจากนั้นจะเจอหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการให้ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดยอมรับได้เลยค่ะระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียนจะประกอบด้วยชื่อโรงพยาบาลเลข HN วันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะระบบจะส่งเลข OTP ผ่านข้อความท่านสามารถนำรหัสมายืนยันในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะหน้าจอจะเข้าสู่การตั้งรหัสพินท่านต้องกรอกรหัสพินเป็นตัวเลข6หลักทั้ง2ครั้งอย่าลืมจดจำรหัสเพื่อเข้าใช้งานในครั้งถัดไปด้วยนะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine จะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ชื่อคนไข้ตารางนัดเทเลคอนซัลท์ขอนัดรับยาเทเลคอนซัลท์ประวัติเทเลคอนซัลท์แจ้งชำระเงินติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ QR scan ในปัจจุบันโรงพยาบาลเลิศศิลป์จะเปิดให้บริการเฉพาะตารางนัดเทเลคอนซัลท์และประวัติเทเลคอนซัลท์เท่านั้นค่ะตารางนัดเทเลคอนซัลท์หากมีการนัดหมายจะแสดงวันและเวลาการนัดหมายที่หน้าจอนี้ท่านสามารถกดปุ่มเช็คอินเพื่อเป็นการแจ้งแพทย์ว่าพร้อมรับการรักษาจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดต่อไปโดยแสดงหน้าจอให้กดรับสายหากมีการติดต่อข้อความผ่านทางแชทจะมีการแจ้งเตือนข้อความขึ้นมาท่านสามารถส่งรูปภาพหรือหลักฐานการโอนเงินเข้ามาทางแชทได้เลยค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆเท่านี้ก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ได้แล้วค่ะ